มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะว่าในสวนยานีมีอะไรที่ปลูกเอาไว้แล้วบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักที่ยานีเริ่มปลูกผักปีแรกๆเลยนะคะก็ตรงนี้จะมีในกระถางก็เป็นแมกโนเลียราสเบอรี่2ต้นนะคะแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นสาละแหน่นะคะนะคะ2กระถางนะซึ่งจะเริ่มแตกงามค่ะแล้วก็สองแปลงนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็ยานีปลูกต้นทานตะวันเอาไว้ด้วยนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะนี่ค่ะยานีเก็บกินไปรอบหนึ่งแล้วนะหน่อไม้ฝรั่งอะตรงนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวธรรมดานะคะแล้วก็แปลงผัก2แปลงนี้ก็จะเป็นแปลงผสมค่ะยานีก็ปลูกเอาไว้แปลงละหลายๆอย่างนะมีต้นทานตะวันกุ้ยช่ายขึ้นช่ายบีทรูทเป็นจำพวกเงิบซะส่วนมากนะคะมีไทม์มีโรสแมรี่แล้วก็มีผักชีลาวนะคะเนี่ยค่ะเริ่มจะงอกขึ้นมานะเป็นเมล็ดที่หล่นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะผักชีลาวเนี่ยแปลงนี้ก็จะมีต้นหอมนะคะเริ่มจะงามแล้วเห็นไหมต้นหอมสวิตชานะคะเป็นสวิตชาหลากสีนะคะมีสีแดงสีส้มสีชมพูนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันฝั่งนี้นะคะเพิ่งจะถางหญ้ารอบๆบ่อน้ำไปนะคะเป็นบึงเป็นบ่อน้ำเล็กๆนะแล้วก็ตรงนี้ยานีเพิ่งจะปลูกเป็นแอปเปิ้ลเขียวนะคะแอปเปิ้ลเขียวเอาไว้ทำตำแอปเปิ้ลหรือว่ายำหรือว่าจิ้มน้ำปลาหวานนะอร่อยนะเนี่ยค่ะแอปเปิ้ลเบรมลี่นะเพิ่งจะซื้อมาปลูกค่ะเพราะว่ายานีชอบกินนะก็เลยหาต้นมาปลูกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลต้นใหญ่นะลูกดกทุกปีเลยค่ะทุกคนเริ่มติดลูกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ค่ะเพียบเลยค่ะลูกนี่โอ้เป็นช่อๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเก็บได้แล้วยานีก็จะพาเก็บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักโขมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นแพรค่ะหรือว่าต้นสาลี่นะแล้วก็ตรงข้างหลังนี้นะคะยานีเพิ่งจะถางหญ้าแล้วก็ปลูกบัวหิมะไปนะคะนี่เห็นไหมยานีปลูกบัวหิมะลงดินนุ่นเป็นแถวไปเลยค่ะริมกำแพงนะริมรั้วแล้วก็อุ๊ยย้อนมาดูฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงสตรอเบอรี่นะคะกำลังออกดอกออกผลเลยค่ะไม่นานก็ได้กินสตรอเบอรี่สดๆจากสวนนะคะหวานอร่อยมากนะดูค่ะนี่ลูกออกกำลังออกลูกดกเลยค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นต้นพลัมนะคะพลัมที่อันนี้เพิ่งจะซื้อมาปลูกปีนี้นะคะปลูกมาต้นปีนี่เห็นไหมติดลูกแล้วน่ะแต่ก็ติดลูกไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นพลัมเหมือนกันค่ะแต่เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะอันนี้ก็ติดลูกแล้วเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะนี่นะนี่ติดลูกแล้วค่ะจะได้กินพลัมจากสวน
แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นแปลงผักที่ยานีเพิ่งจะทําใหม่นะคะปีนี้นะก็ปลูกบัวหิมะลงไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวยานีก็จะปลูกอย่างอื่นลงไปด้วยนะผสมประสานไปในแปลงเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นพรัมเหมือนกันค่ะก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะเนี่ยค่ะติดลูกแล้วเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราก็ถอยหลังมาถอยหลังกลับมาอันนี้ก็จะเป็นต้นแพเหมือนกันนะคะต้นสาลี่นะรู้สึกว่าปีนี้จะติดลูกไม่เยอะค่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะเนี่ยค่ะไม่ค่อยเห็นมีติดลูกเลยค่ะแล้วก็แปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ยานีปลูกถั่วลันเตากินฝักนะคะนี่เริ่มจะออกดอกแล้วนะแล้วก็จะมีโคราบี้สีม่วงโอ้ดูโดนนกพิราบมากินใบอะนะคะใบอ่อนๆเขาชอบนะแล้วก็นี้ก็จะเป็นทานตะวันตลอดแถวเลยนะคะยานีปลูกทานตะวันทั่วสวนเลยนะคะที่ยังไม่ได้ปลูกก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นซูกินี่ค่ะฝั่งนู้นก็มีนะซูกินี่อันนี้ก็จะเป็นซูกินี่สีเหลืองนะคะหรือว่าบัวฝรั่งนะเนี่ยค่ะเริ่มออกลูกแล้วนะนี่เห็นไหมสีเหลืองลูกเล็กๆกำลังออกแล้วก็อันตรงนี้สีเหลืองนี่จะมีอยู่4ต้นนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะสีเขียว6ต้นนี่เห็นไหมกำลังออกลูกแล้วค่ะนี่อีก 2-3 วันก็เก็บกินได้แล้วนะคะเก็บกินลูกเล็กๆอ่อนๆ นะอร่อยแล้วก็ตรงนี้จะมีต้นนึงนะพอดีว่ามันรอดต้นเดียวนะคะยานีปลูก3ต้นนะนี่เป็นพันลูกกลมค่ะเห็นไหมกำลังติดลูกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกผสมด้วยเหมือนกันค่ะก็มีทั้งหอมหัวใหญ่นะคะนี่ยาหอมหัวใหญ่แล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีป๊อปปี้เมล็ดที่มันร่วงโรยนะมันก็งอกออกมาอีกแล้วก็จะมีเป็นทานตะวันเมล็ดที่ร่วงจากปีที่แล้วแล้วก็จะมีผักชีค่ะผักชีที่เมล็ดร่วงเหมือนกันค่ะนี่เห็นไหมแปลงนี้ก็เหมือนกันค่ะผักชีที่งอกออกมาทั้งหมดเนี่ยมันงอกออกมาจากเมล็ดที่ร่วงจากปีที่แล้วทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีต้นหอมที่ยานีปลูกไว้ต้นหอมแล้วก็หอมแดงนะคะก็ปลูกเอาไว้ค่ะมีพื้นที่ก็ปลูกเอาไว้ถ้าไม่ได้กินหัวก็เราก็เก็บใบมันมากินได้นะคะแทนต้นหอมนะเนี่ยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นต้นเชอร์รี่นะคะที่อันนี้เอามาปลูกเมื่อต้นปีเมื่อปีที่แล้วนะต้นเนี้ยก็เป็นคนละสายพันธุ์กับต้นนู้นนะคะนู่นมีเชอร์รี่ต้นหนึ่งนะมาดูแปลงผักตรงข้างหลังนี้กันก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโคราบี้นี่ยานีเอาตะข่ายมากั้นเอาไว้เพราะว่านกพิราบกินใบจิกกินใบนะคะเขาเริ่มจะออกหัวแล้วเห็นไหมนี่เดี๋ยวยานีจะเปิดให้ดูยานีปิดเอาไว้นี่เห็นไหมเริ่มจะออกหัวมาแล้วนะคะโคราบี้นะแล้วก็จะมีผักสลัดด้วยนะคะยานีก็ปลูกผสมประสานกันไปนะโอเคแปลงนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นโคราบี้สีเขียวปลูกสลับกับผักสลัดนะคะ
แล้วก็จะมีต้นป๊อปปี้ที่มันงอกขึ้นมาเองด้วยนะต้องปิดเอาไว้ค่ะช่วงนี้นกพิราบเยอะแล้วก็แปลงนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งหัวสีม่วงนะคะที่น้องคะแมจากช่องคะแมอินเตอร์ส่งมาให้ลองปลูกนะปลูกเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วพอหน้าหนาวมานะตรงใบนะคะตรงยอดเนี่ยเขาตายแล้วยานี้ก็คิดว่าเออหัวมันคงจะเน่าตายไปแล้วเนาะที่ไหนได้ค่ะมันโผล่ยอดขึ้นมาอีกนะมันรอดหนาวอะค่ะเออเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะว่ามันรอดมาได้ยังไงโอเคข้างหลังนี้เดี๋ยวยานี้จะพาไปดูนะช่วงนี้ดอกไม้ก็เริ่มเยอะค่ะในสวนนะยิ่งหน้าบ้านเนี่ยดอกไม้เยอะตรงนี้ก็จะรกๆหน่อยนะคะแต่มีอยู่สองกระถางที่ยานีปลูกไว้อันนี้เป็นแก่นตะวันนะปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะยานีขุดหัวออกมานะออกมากินแบ่งให้เพื่อนแล้วก็หัวที่เหลือยานีก็ปลูกกลับเอาไว้เหมือนเดิมนะกำลังงอกงามเลยค่ะนุ่นเวลาเขาโตเนี่ยอู้ต้นจะสูงมากเลยนะคะแล้วก็เขาจะออกดอกสีเหลืองคล้ายๆดอกทานตะวันนะดอกก็สวยค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูฝั่งนี้กันค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตากินฝักเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะนี่กำลังออกดอกสีขาวสวยนะดอกเขาว่าสวยมากเลยอ่ะงามมากดูยอดเขาค่ะถั่วลันเตานี่เรากินยอดก็ได้นะคะเก็บยอดเข้าไปกินนะกินสดๆเนี่ยแหละค่ะกินกับส้มตำเนี่ยอร่อยนี่เสร็จแล้วเราก็ไปดูในโรงปลูกผักกันนะคะโรงปลูกผักเลยโอ้เยอะมากค่ะมีทั้งมะเขือที่ยานีเพิ่งจะลงปลูกไปนะเขาจะดูไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่ารอยานีเอาลงกระถางใหญ่อยู่นานนะคะเขาขาดสารอาหารนะเริ่มจะฟื้นตัวแล้วค่ะบางต้นก็เหี่ยว นะคะแต่เดี๋ยวเขาจะฟื้นตัวเองอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะถั่วของที่นี่ค่ะยานี้ก็ต้องเอาไปลงปลูกในแปลงนะตอนนี้เขากำลังเลื้อยคลานขึ้นไปนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะผักสลัดจากบ้านเราเนี่ยเพื่อนให้เมล็ดพันธุ์มากำลังจะแตกกอสวยงามเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกะเพราค่ะนี่ยานี้เพิ่งลงปลูกไปนะต้องเด็ดยอดเขาออกแล้วเนี่ยให้เขาแตกกิ่งก้านส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูค่ะมาดูฝั่งนี้กันก่อนนะฝั่งนี้ก็จะมีตะไคร้นี่เพื่อนเอาตะไคร้มาจากเมืองไทยนะเอามาให้ยานี้ก็แช่น้ำให้เขางอกรากแล้วก็อันนี้ก็เอามาลงกระถางใหญ่นะก็เลี้ยงดูเอาไว้ในบ้านตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะอันนี้เป็นต้นดาเลียนะยานี้ต้องเอาลงกระถางใหญ่แล้วล่ะค่ะเพราะเริ่มจะโตแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโหระพาค่ะโอ้กำลังแตกกิ่งก้านสวยงามเลยค่ะเก็บกินได้แล้วนะคะเนี่ยใบใหญ่มากค่ะเป็นโหระพาพันใบใหญ่นะยานีจะเก็บเร็วๆนี้ละค่ะยิ่งเก็บมันก็ยิ่งแตกงามเนาะโอเคแล้วก็มาดูฝั่งนี้ก็จะมีหลายๆอย่างนะที่ยานีต้องเอาลงปลูกกระถางใหญ่ด้วยค่ะยานีเพาะแตงกวาไว้เยอะนะคะแตงกวา 2-3 สายพันธุ์นะอันนี้ก็แตงกวานี่เห็นไหมอันนู้นก็แตงกวาอันนี้เป็นทานตะวันต้องเอาลงปลูกอันนี้เป็นทานตะวันสีขาวนะยานีจะเอาลงดินเร็วๆนี้ละค่ะ
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกหลูพินนะคะเป็นหลูพินนะเป็นดอกไม้ค่ะก็ต้องเอาลงกระถางใหญ่โอ้งานรออยู่เพียบเลยค่ะงานเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซาราลีต้องแยกเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟ็อกกราฟส์เป็นดอกไม้นะคะโหต้องลงกระถางแล้วเนี่ยต้องแยกต้นกล้าแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลาเวนเดอร์อันนี้ก็เป็นดอกไม้อีกพันหนึ่งนะงอกไม่กี่ต้นนะคะเดี๋ยวต้องแยกใส่กระถางอันนี้ก็เป็นลาเวนเดอร์นะคะที่ยานีปลูกจากเมล็ดนะเห็นไหมต้องเอาลงกระถางเล็กๆแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะระจีนนะคะกำลังฟื้นตัวค่ะขาดสารอาหารอันนี้ก็จะเป็นผักปลังยานีเพิ่งจะเริ่มปลูกผักปลังปีแรกนะคะข้างใต้นู้นก็จะเป็นมะระเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาอีกนะคะแตงกวามะระก็ยังปลูกไม่หมดแตงกวาเยอะมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับถอยหลังมาดูฝั่งนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะทุกคนกำลังออกดอกเลยค่ะพอลงกระถางใหญ่แล้วโตไวออกดอกเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะแล้วก็จะมีสารพัดอย่างอันนี้ก็จะมีบรอกโคลีนะรุ่นหนึ่งแล้วก็จะมีทานตะวันอีกแล้วก็มีดอกดาเลียที่ยานีเพาะไว้ตายไปแล้วด้วยเพราะยานีออกไปวางด้านนอกวันก่อนนะคะมันหนาวนะอันนี้ก็แตงกวาอีกเหมือนกันค่ะแตงกวาเยอะมากไม่รู้จะเพาะไปเยอะทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็บรอกโคลีดาเลียต้องลงกระถางใหญ่กระถางนี้มันเล็กเกินไปแล้วเนี่ยแตงกวาค่ะแตงกวาสวีทพีต้องเอาลงปลูกแล้วเนี่ยสลัดก็ยังปลูกไม่หมดอันนู้นก็แตงกวาอีกค่ะนู้นอันนี้ก็เป็นหลูพินนะมีตายไปแล้วบ้างด้วยเพราะว่าบางวันก็ไม่ได้รดน้ำนะช่วงนี้อากาศร้อนอันนี้ก็เป็นดาเลียเหมือนกันก็ดูนความหนาวเผาไปเมื่อวันก่อนแต่เขาเริ่มจะแตกออกมาใหม่แล้วนะดาเลียค่ะเนี่ยต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะเนี่ยโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักปลังนี่กำลังงามเลยค่ะเชื่อหรือไม่ว่ายานียังไม่เคยกินผักปลังยานีก็เลยลองปลูกดูค่ะนี่ก็เป็นมะเขืออันนี้ก็เป็นมะเขือผักปลังอีกกระถางนึงนะคะแล้วก็จะเป็นต้นกล้ามะเขือโหระพากระเพราพริกแมงลักต่างๆนะคะที่ยานีเก็บเอาไว้เอาไปให้เพื่อนนะคะจะแบ่งให้เพื่อนเอาไปปลูกนะข้างหลังนี่ก็จะเป็นมะเขือนะคะโอ้นี่ต้นนี้ตายแล้วเนี่ยโอ้สงสัยจะไปแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะปลูกเอาไว้เยอะอันนี้ก็เป็นมะเขือเริ่มจะฟื้นตัวแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแมงลักค่ะทุกคนแมงลักงามมากทุกคนงามสุดๆเลยค่ะดูโอ้โหแตกพุ่มสวยงามยานีปลูกแค่กระถางละ3ต้นนะทุกคนแมงลักนี่อู้เก็บกินได้แล้วนี่เห็นไหมแต่ละต้นอู้งามโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่ยานีปลูกเอาไว้ช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวยานีจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะยานีจะอัปเดตให้ดูทุกเดือนนะคะว่าสวนผักของยานีไปเท
ถึงไหนกันแล้วนะก็เดี๋ยวเรามารอชมกันค่ะแล้วก็รอเก็บผลผลิตด้วยค่ะโอ้เดี๋ยวลืมนู่นยังไม่ให้ดูต้นมะเขือเทศเลยนี่มะเขือเทศหลากหลายสายพันธุ์นะคะยังไม่ได้เอาลงกระถางใหญ่เลยนะทุกคนเพราะว่ายานีกำลังรอดินมาส่งนะยานีสั่งดินสั่งคอมพอร์ตมาเป็นถุงใหญ่นะเขาไม่มีค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยานีก็เลยรอเขามาส่งอาทิตย์นี้ออกดอกแล้วค่ะต้นมะเขือเทศพร้อมที่จะออกลูกแต่ต้องเอาลงกระถางใหญ่ก่อนนะคะพอเอาลงกระถางใหญ่เนี่ยโอ้เขาจะงามออกลูกให้เราได้กินไวมากเลยนะคะนี่ค่ะโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะในสวนของยานีช่วงนี้นะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะตอนนี้คลิปก็ยาวมากแล้วค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตเดือนหน้าอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชม